ายเป็นคนงองแงแล้วก็สวัสดีครับผมมิซินจาก Resweet Music Label นะครับผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่6ของผมแล้วนะครับผมชื่อเพลงว่าน้ำหมึกปลายปากกาของนักเขียนเพลงวัย24ปีนะครับผมชื่อเพลงนี้ยาวจัดๆเลยนะฮะที่มาของชื่อนี้นี่คือแบบบอกเลยว่ามาจากน้ำหมึกของปากกาแท่งนี้นะฮะปากกาที่ผมเขียนหลายเพลงแล้วมากๆเหมือนกันก็คือเพลงนี้เนี่ยที่มาก็คือผมอ่ะได้พบเจอผู้หญิงคนนึงที่มากับเพื่อนนะครับ2คนก็คือมาปาร์ตี้ที่บ้านแล้วแบบเอ้ยประทับใจเขาทักเขาคุยเขาแบบเขินเลยแบบเห็นหน้าแล้วก็เขินเลยว่าเขาน่ารักอะไรเงี้ยครับจำเขาได้ทุกรายละเอียดครับไม่ว่าจะเป็นแบบขอบตาเขาที่ดำที่เหมือนไม่ค่อยได้นอนนะฮะแล้วก็ความน่ารักของเขาอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงแล้วก็พอความรู้สึกมันล้นเปี่ยมนะครับมันก็ทำให้เขียนออกมาได้เร็วมากครับผมว่าเปิดสมุดของผมพร้อมกับปากกาแท่งนี้นะฮะก็เขียนปืดเดียวครับภายในชั่วโมง2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับพอวันนั้นก็โทรคุยกับเพื่อนด้วยนะว่าแบบว่าอินมากชอบมากว่ะแบบรู้สึกว่าคนนี้ผมประทับใจเป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับผมซึ่งน่ารักมากครับก็อยากจะบอกให้เขาได้รู้ครับก็เลยเขียนเพลงนี้ออกมาครับปิงปิงครับกับอีกคนนึงนิวครับเพราะว่าโมเมนต์แรกที่ผมทักเขาเลยว่าทำไมขอบตายำยังก็เลยคิดว่าเหมือนแพนด้าดิน่ารักเพลงนี้ก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากในเวอร์ชันแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือใช้ท้ายบีทอะไรเงี้ยครับมาประกอบทำขึ้นมาแต่รู้สึกว่าอยากจะทำให้มันมีความมิสซินหรือว่าขี้เล่นครับผมได้ยินคำหนึ่งมาเมนชั่นถูกกับพี่เมฆสิปนันนะครับเขาบอกผมว่ามิสซินเป็นคนที่พยายามจะทำเพลงป๊อปให้แปะเปื้อนนะครับให้มันเลอะเทอะครับก็คือจะใส่แบบลายอะไรที่มันแบบเละเทะหน่อยครับบางทีก็อาจจะมีแบบว่าใส่เสียงนู้นเสียงนี้เสียงคนคุยกันหรือว่าจังหวะหยุดแบบที่แบบงงๆครับเพื่อเพียร์ไม่ค่อยป๊อปครับแล้วก็เพลงนี้นะครับก็คือตอนแรกอ่ะผมทำขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เขียนบีทแล้วก็มันโอเคมันก็อยู่ในแค่ในคอมแต่เรารู้สึกว่าเราอยากให้มันมีความที่แบบเป็นยูนิคซิงเกิลครับผมเลยเพลงนี้เราเลือกใช้เป็นไวโอลินจริงๆ1คนนะครับแล้วก็ให้น้องเขาเอ็กซ์เพรสทุกอย่างออกมาแล้วก็มีลายที่ฟิกบ้างในท่อนฮุกอะไรเงี้ยครับกีตาร์นี่ก็คือดีไซน์กีตาร์จากคนเดิมของผมครับในหลายๆเพลงครับผมน้องหมิงจากไดเอทนะฮะไปติดตามวงน้องเขาได้ครับเพลงนี้ก็คือแบบน้องเขาช่วยดีไซน์แบบว่าเฮ้ยพี่คนจะมีลายนี้มันจะพุ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกๆเลยนะที่ได้ใช้เบส808ในเพลงครับแบบเด้งๆสไตล์ฮิปฮอปแบบ K&B อะไรเงี้ยผมค่อนข้างชอบทางด้านแบบถ้า reference นึกถึงก็คือพวก Silent T อะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นพวก Shea Park Grey อะไรเงี้ยครับที่ผมนึกถึงเลยครับแล้วก็เลยออกเป็นในแบบนี้ครับการ mastering ในหลายๆเพลงของมิซินครับในเพลงยุคหลังๆตั้งแต่เพลง Fake FC อะไรพวกนี้มาพยายามจะเป็นแบบว่าให้เป็น analog มากขึ้นครับพยายามแบบใช้เครื่องจริงในการ mastering มันสนุกตรงที่เราได้ใส่นู่นใส่นี่ในความเป็นตัวเองแล้วก็แบบใส่แบบความที่เล่นสไตล์มิซินไม่ใช่แค่คำพูดที่พูดออกไปในเนื้อฮะมันเป็นการขี้เล่นในการอะไรในการใส่พวกแบบเฮ้ยลายกีตาร์นี้บางอันไม่ต้องใส่ก็ได้หรือว่าไวโอลินบางอย่างไม่ต้องใส่ก็ได้คือพยายามหาแบบธรรมชาติของเครื่องดนตรีคือปกติคนเอ้ยอาจจะสีอย่างเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยเราอยากจะดีดบ้างหรือว่าเอาให้น้องเขาทำอะไรแปลกๆกับไวโอลินบ้างอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นเสียงโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับพยายามดีไซน์ให้มันแบบเฮ้ยคนเข้าใจเรื่องราวได้ผ่านความขี้เล่นของผมครับส่วน MV เนี่ยผมค่อนข้างแบบดีใจที่ได้น้องปิ่นมาเล่นให้นะครับเพราะว่ามีความคล้ายๆบ้างเล็กน้อยครับแล้วก็น้องก็นอนน้อยเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างน่ารักครับผมมีสเปคตาขีดๆเนี้ยใช่เลยครับสำหรับน้องปิ่นในเป็นนางเอกเพลงนี้นะฮะสถานที่ที่เราเลือกใช้เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ผมประทับใจตั้งแต่วัยเด็กไงคือผมมีคุณแม่ที่เสียไปครับเขาเวลาจะผมอยากได้ของเล่นเงี้ยเขาจะพาไปที่สะพานเหล็กแม้กระทั่งแบบก่อนท่านเสียประมาณ22นะผมก็ยังเล่นของเล่นอยู่เขาก็ยังไปสะพานเหล็กไปเดินเล่นกับคุณแม่อยู่เรื่อยๆครับเป็นที่ที่แบบที่แห่งความทรงจำครับผมก็ไปเล่นการ์ดเกมกับเพื่อนที่ร้านการ์ดเกมที่เป็นสปอนเซอร์ในเพลงนี้ด้วยครับผมชื่อ Modern Card นะฮะก็ไปเล่นตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยตั้งแต่เราอยู่กันปีแรกๆเล่นกับตากล้องนะครับแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับบ่อยมากครับการ์ดเกมไม่ว่าจะเป็นยูกิหรือว่าแวนการ์ดอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้ถ่ายทอดว่าเรื่องราวแบบสิ่งที่ผมแบบชอบและสุดท้ายที่เราแบบไปปิดก็คือเยาวราชอย่างนี้ครับผมชอบหาอะไรกินดึกๆฮะน่าจะเป็นเยาวราชก็คือคำตอบของผมเหมือนกันฮะชอบมากครับก็เพลงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคนแรกเลยก็น่าจะเป็นปิงครับผมลักษมณ์นะเพื่อนผมในเครดิตของ YouTube เลยนะก็คือช่วยดีไซน์เพลงนี้ช่วยฟังแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้ใช่ไม่ใช่อันนี้เยอะอันนี้น้อยเกินไปมึงตัดต่อเพิ่มเติมได้เลยครับ
คือปิงนี่เป็นเพื่อนรักของผมเหมือนกันเคยเรียนโรงเรียนด้วยกันมาตั้งแต่สมัยประถมเลยครับแล้วก็มือกีตาร์คู่ใจครับหมิงกับพิวิทครับผมรักมากๆนะครับหมิงไดเอฟนะฮะแล้วก็มือไวโอลินครับผมพิมพ์มณิชลาครับเป็นน้องสาวผมสุดที่รักเหมือนกันฮะคนมิกซ์เพลงนี้ครับวิบธนาจากวงเบอร์ดิสเดสนะฮะไปติดตามวงเขาได้คอรัสสุดหล่อเท่ครับพี่เมฆสิบประนันนะฮะช่วยดีไซน์คอรัสแล้วก็ฟังเพลงนี้น่าจะบ่อยพอกับผมเลยฮะส่วนการมาสเตอร์ริ่งครับผมต้องขอขอบคุณพี่การใหญ่สว่างจาก Music Factor ครับในส่วนของ MV นะครับก็ได้พี่โอจากเลบูตินมาช่วยถ่ายให้นะฮะคนนี้หล่อเท่มากฮะแล้วก็น้องปิ่นนะฮะนางเอก MV ของเราช่วงนี้ฮอตมากเพิ่งเล่น MV ไปอีกคนนึงที่อยากขอบคุณเหมือนกันคือน้องแม็กคุณภพครับมาช่วยยกของช่วยลำบากกับผมในกองมากมายเลยฮะขอฝากเพลงน้ำหมึกปลายปากกาของนักเขียนเพลงวัย24ปีนะครับผมของมิสซินนะครับผมได้ทุกช่องทางด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Spotify Joox Apple Music Deezer Tidal นะฮะอย่างให้เพลงนี้เข้าไปอยู่ในใจทุกคนที่กำลังมีความรักหรือว่าคิดว่าคนที่เราคบกันอยู่เนี่ยคือคนที่จะวาดภาพรักในตำนานไปด้วยกันนะฮะอย่าลืมติดตาม Missin ISW แล้วครับผมใน Instagram แล้วก็ Facebook Page Missin นะฮะแล้วก็ค่ายสุดน่ารักอย่าง Wishwit Music Label นะครับผมเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรก็รอฟังนะเสร็จแล้วด้วยแอบสปอยจุ๊บๆและต่อจากนี้เจ้าหญิงอะไรก็ไม่มีทางที่จะ